ดีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งในปีนี้พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา89พรรษาทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1952ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง25พรรษานะคะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็คือ17:30 น.หรือบ้านเรา23:30 น.ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระองค์ท่านกลายเป็นกษัตริย์ที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักรทำลายสถิติเดิมของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียซึ่งครองราชทั้งสิ้น63 ปี 7 เดือน 2 วัน 16 ชั่วโมง 23 นาทีค่ะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนเป็นผู้นำสมาชิกสามัญสภาสามัญชนเมื่อวานนี้ในการกล่าวยกย่องก่อนจะมีการยิงสลุดบริเวณอาคารรัฐสภาและสะพานทาวเวอร์บริดจ์ถึงกระนั้นก็ตามจะไม่มีพระราชพิธีเพื่อเฉลิมฉลองแต่อย่างใดโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และดยุคแห่งเอดินบะระพระราชสวามีทรงอยู่ระหว่างการประทับช่วงฤดูร้อนในสกอตแลนด์ค่ะWhether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. พระองค์มีพระชนมายุ89พรรษาและครองราชมาถึง63 ปี 7 เดือน 12 วันเดี๋ยวในช่วงต่าง